สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเมื่อคืนแอดนั่งดูสตอรี่ของน้องเบสแบบรัวๆเลยนะคะเมื่อวานน้องยุ่งทั้งวันนะคะน่าจะถ่ายโฆษณาแบรนด์ใหม่ที่ทำงานร่วมกับคุณแคนดี้รักแก่นและก็ไฮโซน้ำหวานนะคะโดยมีคุณแพตตี้เป็นคนดูแลแบรนด์ให้นะคะซึ่งคุณแพตตี้เขาก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนที่สร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งแอดก็คิดว่าเป็นการดีที่น้องเบสและก็ทีมงานจ้างคุณแพตตี้ให้มาดูมาเป็นที่ปรึกษาของการทำแบรนด์ครั้งนี้นะคะก็มาลุ้นดูกันนะคะว่าสินค้าตัวนั้นคืออะไรนะคะซึ่งแอดคิดว่าถ้าน้องได้ทำงานกับทีมงานที่มีคุณภาพขนาดนี้มันก็จะดีกับน้องเบสเองนะคะในการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจแล้วก็จะได้เปิดโลกของน้องให้รู้จักกับผู้คนมากมายในวงการธุรกิจนะคะไม่ว่าจะทางด้านความงามหรือว่าทางด้านของเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามในโลกของการทำธุรกิจนะคะอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะว่าน้องเบสเขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วน้องก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกเรื่องนะคะครั้งนี้ในธุรกิจตัวนี้แอดคิดว่าน้องก็จะทำให้แบรนด์ของน้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะแอดกำลังนั่งดูภาพเซตใหม่ของน้องเบสนะคะ Woman in Black ของเพลงของน้องนะคะเรื่องที่เธอไม่หลอกนะคะบอกเลยค่ะจึ้งมากๆเลยค่ะทรงพลังมากๆก็แอดแทบจะรอฟังไม่ไหวแล้วค่ะแค่เรื่องเดียวที่คนยิ่งเธอไม่หลอก1 2 3 go ก็วันที่6กันยาก็มาฟังพร้อมๆกันนะคะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้กันนะคะก็สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ level ขอตกใจ level ที่1